สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนวันนี้ขออวดเจ้าแมวแสนรู้นิดนึงนะคะเขาคือเจ้าชักกี้ค่ะอาชักกี้อัาไหนไหนไหนโชว์แม่หน่อยลูกกินมือทำยังไงครับอาโชว์แม่หน่อยเร็วเร็วโชว์แม่หน่อย โอ้ทำอย่างนั้นเหรอลูกค่อยๆหยิบนะดูดิดูดิเก่งจังเลยทำอีกทำอีกทำอีกกินอีกกินอีกเออเร็วๆเร็วๆน้องกี้โชว์แม่ก่อนอ่ะกินกินเร็วๆเออเ้ยมาอะทำอีกทำอีก เออเออนั่นแหละโชว์แม่หน่อยมองกล้องด้วยเอาไม่ต้องก้มมากสิลูกแม่มองไม่เห็นน้องกี้ไม่ต้องกม้มเงยขึ้นนะลูกนะเอาไหมเอาไหมเปลี่ยนข้างกันนั่งดีกว่ากี้อืมแม่นั่งทางนั้นแม่มองไม่ถนัดกี้ชอบก้มบังแต่แม่ถ่ายทางนี้ดีกว่าเนาะเออกินเลยลูกกินเลย โชว์แม่โชว์แม่เออหนูก็ต้องฝึกอย่าเอียงคอมากลูกต้องตั้งหัวตรงๆเอาไหมพี่ี้เอาไหมเออเอามือมานั่นแหละลูกนั่นแหละค่อยๆหยิบค่อยๆจับอันไหนมันหล่นแล้วก็เก็บนะลูกนะเออนั่นแหละใช้ได้ทั้งสองมือเลยเห็นไหมลูกอุย้ยน้องกี้ของแม่เก่งจริงๆเลยครับแต่ไม่ต้องก้มนะลูกนะ น้องกี้ต้องฝึกเงยหัวขึ้นเออไม่ต้องก้มมากเดี๋ยวมันจะสำลักนะครับลูกไม่ต้องเอียงคอนะ อ๊ย้ยน้องกี้ของแม่เก่งขึ้นเรื่อยเดี๋ยวแม่จะพาไปออกทีวีเห็นไหมแล้วตกใจแม่ไม่ได้ว่าอะไรลูกเออค่อยๆกินอุย้ยน้องกี้ของแม่เก่งมากเลยน่ารักที่สุดเลยลูกอืน้องกี้กาลังจะกลายพันธุ์เป็นมนุษย์แล้วเพราะว่าน้องกี้เป็นลูกชายแม่ เก่งมากลูกเก่งมากเออต้องฝึกเงยหัวขึ้นนะลูกนะเงยคออีกนิดหนึ่งก้มไปหน่อยลูกก้มไปหน่อยแล้วก็อย่าให้หกเลเอะเทอะด้วยลูกต้องหยิบดีๆอย่าให้หกอุ้ยเลอะหมดเลยเดี๋ยวให้แม่เก็บก่อนนะลูกนะเดี๋ยวให้แม่ให้แม่เก็บก่อนกี้กี้ให้แม่เก็บพื้นก่อนลูกอ่ะเป็นไงลูก นั่นายเริ่มคล่องแล้วอร่อยใช่ไหมลูกเอ้ยน้องกี้เก่งจังเลยน้องกี้ติดใจแล้ะกินมือเหมือนแม่อร่อยดีนะไม่ต้องเอาหน้าลงไปมุดในชามไม่ต้องเอาจมูกลงไปชนไปถูให้มันดำไงลูกเอ้ยเก่งจังเลยลูกชายแม่ต่อไปนี้น้องกี้ต้องกินมือตลอดนะลูกนะหน้าจะได้ไม่เลอะจมูกจะได้ไม่เลอะ เข้าใจไหมครับเก <c oughs> ่งจังเลยลูกชายแม่เก <c oughs> ่งครับเก่งลอกกี้ของแม่เก่งมากเลยลูกน่ารักที่สุดเลยเออเห็นไหมอาหารไม่ค่อยหกแล้วพื้นก็ไม่ค่อยเลอะเทอะแล้วกี้เก่งที่สุดเลยแม่รักกี้มากเลยโอ๊ยลูกชายคนเล็กของแม่น,ะนั่นเนี่ยลูกสุดท้อง <c oughs> เห็นไหมคะเพื่อนๆชักกี้เริ่มติดใจการใช้มือหยิบอาหารแล้วเวลาแม่เผลอหรือว่าแม่ไม่สนใจเขาก็จะไปแอบฝึกของเขาเงีย,งยบๆค่ะตอนนี้ไม่เขาไม่รู้ว่าเราแอบมองอยู่เขาก็จะตั้งใจฝึกใหญ่เลยถาดอาหารเลื่อนก็จะตามค่ะอาหารหล่นตรงไหนก็จะตามเก็บเห็นไหมคะชักกี้ฝึกเก่งขึ้นเยอะเลยค่ะ แมวเป็นสัตว์ที่ฉลาดมากค่ะเพื่อนๆแล้วก็สามารถเรียนรู้เข้าใจภาษามนุษย์เรียนแบบพฤติกรรมของแม่ได้หลายอย่างเลยบางอย่างเราไม่ได้สอนเขาดูทุกวันเขาจำได้แล้วเขาก็จะฝึกทำตามเขาเคยเห็นป้าหมกแดงไล่บี้แมงสาบพ,พอเขาเห็นแมงสาบนี้เขาจะไล่ตบไล่บี้เลยค่ะเพื่อนๆ ตอนนี้ในบ้านแมงสาบกลัวแมงสาบกับหนูนี่กลัวแช็กกี้หัวหดไม่กล้าออกโผออกมาเลยค่ะเพราะว่าถ้าแช็กกี้เห็นแช็กกี้จะไล่บี้ไม่เลิกเลยมุดเข้าไปรูไหนแช็กกี้ก็จะนั่งเฝ้าอยู่ตรงนั้นทั้งคืน เรื่องฉีเรื่องอึฝึกได้สอนได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆเ,เดี๋ยววันหลังป้าหมกแดงจะทำคลิปเวลาชักกี้เขาไปฉี่ไปอึให้ดูนะคะไว้ว่างๆก่อนเพราะว่าป้าหมกแดงก็ไม่ค่อยว่างค่ะเพื่อนๆงานยุ่งเวลาไหว้พระป้าหมกแดงก็จะเรียกเขาไปไหว้ด้วยค่ะอุ้มเขาไปไหว้พระแล้วก็บอกเออชักกี้อธิษฐานนะลูกนะไหว้พระ ขอให้แม่รวยๆขอให้เงินทองไหลไหลามาเทมาหาแม่ขอให้แม่มีเงินเยอะๆคือชักกี้ช่วยแม่ไหว้พระช่วยแม่อธิษฐานขอพระนะลูกเพื่อนๆคะ่ะป้าหมกแดงขอเล่าให้ฟังต่ออีกว่าจะบังเอิญจะอัศจรรย์หรือจะด้วยพลังอธิษฐานหรืออะไรป้าหมกแดงไม่รู้แต่ขอเล่าให้เพื่อนๆฟังว่า ป้าหมกแดงทำมาหากินคล่องร้านป้าหมกแดงขายดีมีเงินเข้ามาทุกวันทุกวันแม้จะมีโรคระบาดแม้ร้านอื่นเขาจะขายไม่ได้แม้ในเมืองนี้จะเงียบเชียบร้านข้างๆร้านตรงข้ามเขาเขาเงียบแต่ป้าหมกแดงขายดีขายได้ทุกวันเงินทองไหลเข้ามาเรื่อยๆมีเงินส่งให้คุณพ่อใช้มีเงินซื้อบ้าน ถึงสองหลังคือจะเกี่ยวกันไหมเราเลี้ยงสัตว์เลี้ยงหมาเลี้ยงแมวเราเลี้ยงเขาด้วยความรักเราเลี้ยงเขาให้เขามีความสุขให้เขากินอิ่มนอนหลับให้เขาไหว้พระสอนเขาให้อธิษฐานช่วยแม่จะเกี่ยวกันไหมป้าหมกแดงไม่ได้ชี้นำหรือหรือ หรือว่าชักชวนเพื่อนๆให้ทำแบบนี้นะคะแต่ก็เล่าให้ฟังเป็นเป็นแง่คิดเล็กๆค่ะสัตว์เลี้ยงในบ้านเราอยู่สบายกินดีมีสุขมีความสุขตัวเราเองก็จะอยู่สบายกินดีมีสุขมีความสุขไปด้วยคิดสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นอธิษฐานสิ่งใดก็จะได้สิ่งนั้นอันนี้ป้าหมกแดงพิสูจน์ด้วยตัวเองมาแล้วค่ะเพื่อนๆ เห็นไหมคะแช็กกี้นอนหลับหน้าตามีความสุขมากที่ได้อยู่กับแม่คะ่ะแชกกี้แอบฟังแม่เหลอลูกนอนได้แล้วลูกหลับฝันดีนะฝันดีนะครับช้